อันนี้เป็นเสน่ห์ของโฮมเมดนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่เท่ากันหรอกค่ะสวัสดีค่ะขนมปังวันนี้ของเรานะคะจะเป็นทูโทนค่ะมี2สีนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเราไปดูสูตรใต้คลิปแล้วเนาะง่ายๆค่ะก็จะนำส่วนผสมทุกอย่างเลยยกเว้นเนยที่เราจะยังไม่ใส่นะคะก็จะใส่ไปในโถของเครื่องทำขนมปังอัตโนมัติของเรานะคะเริ่มจากของเหลวเหมือนเดิมค่ะใส่นมปลาไหลน้ำตาลแล้วก็ยีสต์ค่ะแล้วเราก็จะตามด้วยแป้งของเราค่ะเรายังไม่ใส่เกลือนะคะใส่ทีหลังแป้งที่คุณเล็กใช้ทำขนมโดยมากก็จะเป็นที่เราเรียกแป้งตาห่านนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือหงส์นะคะไม่ใช่ห่านมีแล้วนะคะเขย่าเขาหน่อยนะคะให้ยีสต์กลืนไปกับแป้งเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยใส่เกลือลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็จะนำไปให้เครื่องทำขนมปังเราทำงานให้เรานะคะนี่นะคะเราก็เดินเครื่องเลยค่ะกันดีก่อนนะคะเราไม่เติมเลยลงไปอันนี้ก็เป็นแป้งที่เรานวดจากเครื่องมาแล้วนะคะเราก็จะมานวดต่ออีกนิดหน่อยเสร็จแล้วเราจะแบ่งแป้งของเรานะคะเป็น2ก้อนค่ะกัดด้วยสายตาเลยนะคะพอประมาณนะคะจะใช้อันนี้จะเป็นผงโกโก้นะคะคุณเล็กใส่นมลงไปอีก20กรัมค่ะมันก็จะเป็นเพรสแบบนี้นะคะเราก็จะเติมลงไปนี้เลยค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็จะนวดต่อค่ะเราก็จะนวดจนเขาไม่ติดมือแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะเ
จะได้แป้งแบบนี้นะคะ2ถ้วยเราก็จะคลุมเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะรอเขาอีก45นาทีถึง1ชั่วโมงค่ะแล้วแต่อากาศด้วยนะคะตอนนี้แป้งของเราก็ขึ้นเป็น2เท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่อากาศหน่อยนะคะแล้วเราก็จะขึ้นรูปไปเลยค่ะขึ้นทรงกลมไปก่อนโก้ลงไปนะคะมันก็จะมีกลิ่นโกโก้หอมเจ้าค่ะอันนี้เป็นแป้งโดที่เราพักไว้15นาทีนะคะครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปกันค่ะไล่อากาศออกทั้ง2ชิ้นเลยเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้ง2ชิ้นนี้มาซ้อนกันนะคะเราจะเอาด้านสีไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะจะใช้สีน้ำตาลไว้สีโกโก้ของเราเนี่ยเอาไว้ข้างบนก็ได้จะได้แบบนี้นะคะเราก็จะตัดค่ะตัดไปประมาณเศษ3ส่วน4ของชิ้นเลยนะคะนะคะเราก็บิดเขาค่ะได้แบบนี้นะคะเราก็จะพับค่ะม้วนเขาลงมานะคะพอม้วนมาถึงตรงปลายนะคะเราก็เก็บแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะพักไว้อีก1ชั่วโมงค่ะอีก1ชั่วโมงนะคะเราจะมาดูกันว่าเขาจะขึ้นมาแค่ไหนนะคะแต่คงไม่เต็มนี้ละค่ะพักแป้งไป1ชั่วโมงแล้วนะคะขนมปังเราขึ้นดีแล้วค่ะแต่ว่ามีบิดเบี้ยวบ้างนะคะไม่เป็นไรเนาะทำเองทานเองเดี๋ยวเราไปอบกันค่ะต
ั้งไฟไว้160นะคะแล้วตั้งเวลาไว้30นาทีค่ะเห็นไหมคะสวยเลยเดี๋ยวต้องรีบออกจากชิมก่อนค่ะสีสวยมากเลยค่ะไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาดูในข้างในกันเนาะตอนนี้นะคะขนมปังเราก็เย็นแล้วนะคะนุ่มมากเลยค่ะนุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดดูเนื้อข้างในกันนะคะเนื้อสวยงามมากเลยค่ะชิ้นต่อไปนะคะนุ่มมากเลยค่ะตอนนี้คุณลิศตัดนี่แบบขนมปังโยกตามเลยนะคะดูสิคะนุ่มมากเลยค่ะจากข้างในก็ยืดไปหมดเลยนะคะจับตรงไหนก็ยืดไปหมดเลยนะคะเนี่ยหอมด้วยค่ะน่าทานเนาะชื่นใจจังเลยค่ะเวลาทำขนมออกมาได้เป็นแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักค่ะเยาว์ยวนต้องชิมค่ะหอมช็อกโกแลตมากเลยค่ะถ้าได้ทานกับนมนะคะถ้าเด็กๆ เขาได้ทานกับนมเนี่ยจะเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยคุณแม่เอาไว้ตอนเช้าได้เลยนะคะเนี่ยให้เขาทานกับนมนะคะก่อนไปโรงเรียนค่ะขอคุณเล็กไปชื่นชมกับขนมปังคุณเล็กก่อนนะคะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะอ้ออย่าลืมกดติดตามคุณเล็กกันด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะคะเวลาคุณเล็กมีขนมปังมีคุกกี้ใหม่ๆก่อนปีใหม่เนี่ยค่ะทุก10โมงเช้าคุณเล็กจะมาเจอกับเพื่อนๆทุกวันนะคะเข้ามาดูกันเนาะวันนี้คุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้มีความสุขกับการทำขนมนะคะสวัสดีค่ะ